กับเรื่องราวของเหล่าบรรดานักสู้ตัวจิ๋วของเวทีไม้ทองคำเด็กกับเรื่องราวสุดแสนประทับใจของเธอคนนี้ที่เคยมาขอทำตามความฝันเพื่อคุณแม่ของเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะขออนุญาตกรรมการนะครับวันนี้ผมพาน้องนี่น้องชื่อน้องบุหลันแล้วก็คุณแม่สงบนะครับแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าคุณแม่ท่านหูข้างขวาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินตั้งแต่เด็กแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยได้ยินถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยินประมาณ 20% จาก 100 มันเวลาสื่อสารกับลูกลูกก็ต้องกระซิบแล้วก็ต้องใช้เสียงดังหน่อยหรือไม่คุณแม่ด้วยความคุ้นชินกับลูกสาวก็จะดูจากรูปปากของลูกว่าลูกสื่อสารอะไรแล้วคุณแม่เลยอยากขออนุญาตว่าขอมาฟังลูกใกล้ๆสักหน่อยนะขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวหนูคุยกับกรรมการเลยลูกเชิญครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องบุหลันอายุ12ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณแม่อยากมาฟังคุณลูกร้องเพลงใกล้ๆใช่ไหมคะค่ะอยากฟังลูกร้องเพลงค่ะจ้าจ้าค่ะเก่งมากคุณแม่อยากให้กำลังใจบุหลันไหมคะอยากอยากมาเป็นกำลังใจให้ลูกบุหลันจ้าพูดกับลูกเลยค่ะวันนี้แม่มาเป็นกำลังใจให้บุหลันแม่ขออวยพรให้บุหลันทำวันนี้ให้ดีกว่าวันวานลูกคิดสิ่งไหนขอให้ลูกได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาบุหลันขอให้ลูกคิดถึงคำอีพ่อยายบอกแล้วลูกหลาเด้อพยายามถ้าไม่ดีที่สุดแต่ลูกหลาเด้ออีพ่อใหญ่สอนจังใดให้ลูกจำคำอีพ่อใหญ่ไว้ท่านเด้อลูกหลาเด้อเป็นไงบ้างลูกทำไมถึงร้องไห้ลูกมันเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้มีความสุขค่ะเอางี้ฮะคณะกรรมการก่อนจะร้องเพลงผมขออนุญาตที่จะให้คุณแม่ได้ลองใส่เครื่องช่วยฟังก่อนนะฮะเพื่อจะได้ฟังเสียงลูกสาวชัดๆค่ะว่าบอกแม่เดี๋ยวลุงพันจะให้ลองใส่เครื่องลุงพันจะให้ลองใส่เครื่องหูฟังค่ะและลุงพันธ์ก็มอบเครื่องช่วยฟังให้ทีมงานนำไปติดให้คุณแม่เพื่อที่จะได้ฟังเสียงน้องบุหลันร้องเพลงได้อย่างเต็มที่เรียบร้อยนะคุณแม่ขออนุญาตทดสอบนะฮะคุณแม่ได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะคุณแม่ชื่อสงบก้อนคำค่ะเอ้ยลุงพันเห็นแววตาหนูนี่มีความสุขขึ้นเยอะเลยกว่าเมื่อกี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะอ่ะพี่สุครับพร้อมฮะค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกกราบเท้าย่าโมค่ะขอดนตรีค่ะเวลาแม่ให้คนอื่นพูดหลายๆครั้งหนูกลัวว่าคนอื่นจะรำคาญแม่ของหนูและหนูก็ไม่อยากหนีไปไหนหนูอยากอยู่ข้างๆแม่ตลอดเพราะหนูอยากกระซิบบอกแม่ค่ะเพราะหนูไม่อยากให้คนอื่นต้องรำคาญแม่ของหนูสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อคนมาให้เราก็เสียใจค่ะเรานึกน้อยใจชีวิตของเราบางครั้งเพื่อนบ้านเขาบอกว่าหูตึงๆจะไปทำอะไรกับเขาได้เงี้ยเราก็นึกเสียใจน้อยใจค่ะให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยามหมิ่นบัดนี้ลั่นมากราบย่าแล้วความหวังเกิดแล้วไม่สิ้นศพหน้าจูบดินเบื้องบาดยา
เก่งจริงๆเลยนะคะน้องบุหลันเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจบนเวทีไม้ทองคำเด็กยังไงก็ขอให้น้องและคุณแม่สู้ต่อไปนะคะคุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของหนูน้อยอีกคนที่แม้ร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่หัวใจของเขานั้นสู้เกินร้อยและมีความฝันสุดพิเศษจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิรพีเกศรจันทร์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อเล่นชื่อภูมิครับน้องภูมิตามองไม่เห็นมานานหรือยังครับต้องแต่คลอดเลยครับเกิดจากอะไรคุณแม่เล่าให้ฟังไหมลูกเล่าให้ฟังครับว่าเส้นประสาทตามันขาดครับเส้นประสาทตาขาดถามจริงนะลูกรู้สึกท้อมั้งไหมลูกไม่ท้อครับถึงแม้ผมจะมองไม่เห็นแต่ผมก็มีความสามารถพิเศษครับสามารถพิเศษคืออะไรลูกเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ตีกลองครับแล้วโตไปภูมิอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นครูสอนดนตรีครับอยากเป็นครูสอนดนตรีครับแล้วตอนนี้ฝึกคีย์บอร์ดเล่นไปถึงระดับไหนแล้วลูกเล่นเพลงได้แล้วครับโอ้เก่งมากเลยลูกใครเป็นคนสอนนะลูกฟังเขาเอาครับฟังเอาโอ้ใช้การฟังเอาเลยนะเก่งเนาะครับน้องเก่งมากถึงว่าคุณพ่อเวลาเห็นเขาทำอะไรหลายๆอย่างได้เนาะครับแล้วฝึกเองเหรอลูกครับแล้วที่บ้านมีคีย์บอร์ดของตัวเราเองด้วยหรือเปล่ามีครับแล้วก็แกะเพลงตามเอาอย่างนี้เหรอลูกครับน้องเก่งโอ้ความมุ่งมั่นคืออยากเป็นครูสอนดนตรีครับโอ้โหหนูนี่ความคิดดีจังเลยแต่ก็ไม่เคยท้อแท้ชีวิตใช่ไหมลูกครับปรบมือให้น้องภูมิเลยครับแล้ววันนี้ภูมิจะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงความคิดทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวครับความคิดทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวก่อนจะร้องเพลงอยากจะพูดอะไรถึงใครไหมครับอยากจะบอกพ่อว่าพ่อครับช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับคุณพ่อบอกลูกหน่อยเป็นกำลังใจให้ลูกสู้ๆนะครับเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ครับผมไม่อยากให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ครับหังมันยังหักน้องรูปหล่อยังเขาล่อหล่อเขาให้มานะเขาให้มาทดแทนจริงๆนะดูดิสารจังบอกให้ลืมบอกให้ลืมยังจำทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมาทั้งที่ไอ้ก็หูเลิกกันมาตั้งดนเอาอยู่คนละส่วนของโลกมาต้องนานแต่ชีวิตของไอ้ในทุกวันมันยังหวังสิได้พอนะในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้ดีย้อนยังหักเจ้าหลายคุณพ่อครับอยากจะบอกอะไรลูกชายคนนี้ครับวันนี้น้องภูมิเก่งยังไงลูกน้องภูมิทำได้นะสู้ๆนะลูกน้องภูมิแล้วครับจะบอกอะไรคุณพ่อไหมลูกพ่อครับขอบคุณที่ชมผมนะครับเขากำลังใจดีมากเลยนะคุณพ่อครับเป็นไงฮะกับน้องภูมินี่สนับสนุนส่งเสริมเลี้ยงดูเขาไงบ้างครับเขาชอบอะไรผมก็หาให้ครับครับตัวอย่างเช่นคีย์บอร์ดเขาเล่นเขาก็ฝึกเองก็ซื้อให้เขาก็เก่งทำได้ครับตอนเห็นเขาทำอะไรหลายๆอย่างเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยในความเป็นพ่อเขามองดูเขาแล้วรู้สึกไงบ้างครับคุณพ่อทึ่งเลยครับมันนึกว่าเขาจะทำได้นะครับเนาะอย่างพวกเราเนี่ยมองเห็นบางครั้งดูแล้วดูอีกเนี่ยยังไม่เป็นนะฮะแต่ถือว่าเป็นพรสวรรค์เป็นความพิเศษที่มาทดแทนสิ่งที่เขาขาดหายไปนะคุณพ่อเนาะนะ
เป็นไงครับน้องภูมิวันนี้ได้มาร้องเพลงในรายการเราดีใจไหมครับลูกดีใจครับโอ้ได้กี่ผ่านครับวันนี้3ผ่านครับ3ผ่านเลยนะครับก็อย่างที่คณะกรรมการบอกนะอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะลูกเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับบางครั้งดูเหมือนชีวิตจะขาดหายบางสิ่งบางอย่างไปแต่เชื่อนะครับมันมีอะไรที่มาทดแทนที่มาสร้างทำให้เราสามารถเดินต่อได้อย่างมีความหวังเหมือนกับน้องภูมิฮะและก็สามารถมายืนตรงนี้ได้อย่างภาคภูมิใจทั้งความภูมิใจตัวน้องเองแล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณครับกอดกันหน่อยคุณพ่อกับคุณลูกกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยเยี่ยมเลยนะคะน้องภูมิทางทีมงานไมค์ทองคำเด็กขอชื่นชมในความกตัญญูกตเวทีและใจที่สู้เกินร้อยของน้องภูมิน้องๆหนูๆควรเอาน้องภูมิเป็นแบบอย่างนะคะเรื่องราวความประทับใจของหนุ่มน้อยคนนี้ที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนความฝันที่อยากจะทำเพื่อคุณพ่อของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทิวชื่อแสงชื่อเล่นชื่อน้องนัดมาจากพัทลุงครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับพ่อครับคุณแม่ติดหนี้ครับก็เลยหนีออกจากบ้านครับไปอยู่ที่อื่นครับเสียใจครับเราอยากมีแม่อยู่ข้างๆครับไม่อยากให้แม่ไปอยู่ที่อื่นครับอยากให้แม่มาอยู่ที่บ้านครับอยากให้โทรกลับมาเข้าใจกันใหม่ครับก็อยากอยู่กันครบครับไม่อยากขาดใครคนหนึ่งไปครับผมเห็นคุณพ่อครับคุณพ่อทำงานหนักมากผมก็ไปช่วยครับผมช่วยตามที่ผมช่วยได้ครับที่งานบ้านครับผมช่วยทำงานบ้านทุกอย่างครับแล้วก็ช่วยพ่อบดด้วงอาหารด้วงเพื่อที่ผมอยากซื้อรองเท้าใหม่พ่อไม่ซื้อครับพ่อเอาเงินทั้งหมดมาให้ผมครับไอ้ผมไปเรียนไปอะไรบ้างครับแล้วก็พ่อไม่หวังตัวเองเลยครับหวังเด็กผมครับเด็กผมที่ผมมาไม่ต้องคำเด็กครับผมอยากมาตอบแทนคุณพ่อด้วยกันซื้อรองเท้าใหม่ครับน่าเอ็นดูนะลูกเสื้อผ้าก็ของคุณพ่อแล้วของนัดไม่มีใส่เหรอลูกมีครับมีแล้วทำไมไม่ใส่ของตัวเองมาลูกจ๋าไม่สวยครับอ๋อไม่สวยอันนี้คือชุดหล่อแล้วใช่ไหมลูกครับโอ้พ่อคุณม้วนขาขึ้นไปแล้วก็ใส่รองเท้าของตัวเองน่าเอ็นดูไม่เป็นไรหรอกลูกครับเสื้อผ้ามันของนอกกายลูกแต่ใจหนูว่าหล่อมากครับใจนัดหล่อมากร้องไห้ทำไมอะลูกซึ้งครับและเหตุผลที่มาไม่ต้องคำเด็กคืออะไรครับพ่ออยากเอาตังค์ไปให้พ่อครับแล้วอยากทำความฝันให้พ่อครับเพราะพ่อเคยร้องเพลงครับแต่ก็ยกเลิกไปครับเคยร้องเพลงแต่ล้มเลิกไปครับก็เลยมาสานความฝันให้คุณพ่อครับผมจะร้องเพลงอะไรครับใจสารภาพครับใจสารภาพครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับแค่เพียงสมมุติว่าอยู่คบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มอบทุนการศึกษาให้ 10,000 บาทครับขอบคุณครับ
ดีใจไหมลูกดีใจมากครับโอ้เนาะเอาไปเป็นทุนการศึกษานะครับถ้าได้เงินก้อนนี้จะไปทำอะไรบ้างลูกเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนครับนะอยากจะซื้ออะไรให้พ่อไหมพ่อยังขาดอะไรอยู่บ้างรองเท้าครับรองเท้ามันเป็นไงลูกของคุณพ่อมันไม่มีครับความฝันของน้องนัทได้เป็นจริงแล้วนะคะฝันอยากจะซื้อรองเท้าให้กับคุณพ่อเป็นความฝันเล็กๆที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่สำหรับน้องนัททางทีมงานไม้ทองคำเด็กขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใครอีกหลายๆคนที่มีความฝันก้าวต่อไปนะคะไม้ทองคำเด็กยกขบวนรวมมิตรเราจะมีความสนุกและความประทับใจมาฝากคุณผู้ชมกันถึงที่บ้านอย่างแน่นอนดีมากอ้าวพร้อมอ้าวตุนเอ้ยเอ้ยยับซ้ายหนึ่งครั้งยับซ้ายยับขวาร้องเพลงลูกทุ่งไทยได้มาพบกรรมการเขากล่าวขานว่าละออนไลน์มาพบตัวจริงเทพงายเฮ้ยล่อไรล่อเทพงายอ้าวก็เก๋ไม่เห็นละเนี่ยคนล่อคนสวยมานั่งรวมกันอย่างนี้จะไม่พังงะง่ายได้ยังไงล่ะเออใช่เออใช่ดูคุณลุงโน้ตสิล่อซะไม่มีทีติล่อแบบมีนิสิเรียกว่าหล่อรักสายหมดกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลอายแจกเบอร์โทรปานแจกสองผ้าป่าแล้วยังมาซิมหาว่าที่ผ่านมาบ่เคยบ